อย่าลืมเข้าไปกรอกแบบวิเคราะห์ผู้เรียนนะทุกนะครับแบบวิเคราะห์ผู้เรียนนะตอนนี้ส่งคุณครูมาแค่9คนเองนะครับนะเดี๋ยววันนี้เรียนเสร็จตอนเที่ยงก็เข้าไปทําเลยให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวคุณครูเช็คหน่อยสิเนี่ยแบบวิเคราะห์ผู้เรียนมันจะขึ้นมานะลูกว่าใครส่งบ้างไหมนะครับเน้นลงชื่อเข้าเรียนอันนี้งานกรอกข้อมูลนะครับเนี่ยมีใครส่งมาแล้วบ้างเนี่ยก็จะมีอยู่นะครับเนี่ยเช็คตัวเองได้นะว่าใครลืมส่งแล้วลูกนะครับเข้าไปเช็คที่คะแนนได้เลยนะครับถ้าใครยังใช้ Google นะครับ Classroom ไม่เป็นก็มาทิกที่ตรงนี้นะลูกนะครับบางคนยังไม่ค่อยคล่องใช่ไหมก็มาอยู่ที่หน้าจอของเราใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่คะแนนเนาะแต่ถ้าจะเช็คว่ามีงานอะไรในชั้นเรียนบ้างก็เช็คตรงนี้เช็คว่างานมีงานอะไรบ้างอย่างวิชของครูคุณครูก็จะเขียนเลยแล้วสัญลักษณ์แบบนี้แปลว่ามอบหมายงานตัวเองก็ให้เข้าไปทำนะแล้วก็ไปแตะที่ตรงเนี้ยมันจะเด้งขึ้นมาเองนะครับแล้วเราก็กรอก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 ไปตามที่คุณครูเก็บข้อมูลนะครับนะโอเคก็เสร็จพอน้องกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมานี่มีคนส่งมาแล้วโอ้ถึงคนอย่างเงี้ยนะเราต้องทำนะจะเพิ่งทำนะครับไม่มีปัญหาหรอกนะครับนะเดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปทำนะโอเคคุณครูจะได้เช็คให้นะเรียบร้อยนะครับทีนี้ไฟล์ที่เราเรียนวันนี้นะครับมันก็จะมีไฟล์อันแรกคุณครูเตรียมไว้ให้ความจันถ้าคุณครูแต่งไฟล์อย่างนี้ปุ๊บมันจะขึ้นมาเป็นไฟล์ให้เราเขียนนะครับนะไฟล์เรื่องความชันมีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างก็มีเรื่องทบทวนเรื่องของสมการเส้นตรงตอนนี้ฟังแล้วฟังไปก่อนนะลูกนะครับไม่ต้องจดอะไรนะฟังไปก่อนมีสมการเส้นโค้งนะบางทีก็เรียกพาราโบลาแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดว่าความชันคืออะไรบ้างนะครับนะและอันนี้คือเป็นสูตรของบทที่1ที่เราจะเรียนที่โรงเรียนจริงๆนะครับนะเป็นสรุปเนื้อหาซึ่งคุณครูก็ใส่สูตรสรุปเนื้อหาไว้แล้วสำหรับบทที่1นะครับที่เราจะเรียนที่โรงเรียนนะวันนี้เราเรียนเบื้องต้นก่อนนะครับทีนี้ต่อไปเวลาเราเรียนเสร็จใช่ไหมนะถ้าเราก็จะเอาเนื้อหาสรุปตรงเนี้ยไปเขียนเป็นสรุปให้น้อยกว่านี้อีกที่คุณครูส่งมาให้พวกเราเนี่ยเพื่อที่จะทบทวนนะครับได้ไวมากขึ้นในการเรียนเนาะนี่คือไฟล์ส่วนที่นะครับคุณครูสำหรับความชันต่อไปที่เราจะเรียนการวันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาจริงๆละในห้องเรียนละนะครับนี่คุณครูส่งไปแล้วนะบทที่1จริงๆแล้วม .4 ของเราเนี่ยเราเรียนแค่4บทอันนี้คือของบทที่1บทที่1เนี่ยชื่อแรงและการเคลื่อนที่ตัวชี้วัดมีอะไรบ้างทำไมคุณครูใส่ตัวชี้วัดมาให้ด้วยเพราะว่าตัวชี้วัดเขาจะเอาไปออกข้อสอบโอนิตตัวชี้วัดบอกอะไรลูกบอกว่าข้อสอบจะออกอะไรบ้างเวลาเราเรียนเสร็จเดี๋ยวบางคนว่างงว่าครูใส่อะไรมาเขียนอ่านยากจังตัวชี้วัดทีนี้พอครูเอ็กพอร์ตไฟล์มาเป็น PDF เนี่ยไม่หันอากาศหรือว่าไม่เอกมันจะหายไปนะครับนะคุณครูเช็คแล้วเหมือนกับว่าความเร่งเนี่ยมันจะหายไปเดี๋ยวเราจะต้องเติมเองในเรื่องของตัวชี้วัดนะครับนะของทั้งหมดเนี่ยว่าต้องเรียนอะไรบ้างนะครับแล้วก็คือนี่คือเนื้อหาที่เราจะเรียนกันเนี่ยคุณครูบอกแล้วว่าก่อนที่เราจะเรียนเราก็เปิดดูเนื้อหาให้ผ่านสายตาคร่าวๆก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะอันนี้สมมติว่าทำตัวเป็นนักเรียนนะคุณครูก็เปิดดูไฟล์ว่าเราจะเรียนอะไรบ้างนะเอ้ยครูก็ดูคร่าวๆหรอเวลาเราจะเรียนจริงๆใช่ไหมก่อนจะเข้าโรงเรียนเอ้ยเราเรียนการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะภาษาอังกฤษก็เรียกเนี่ย motion เราเรียนระยะทางเฮ้ยคืออะไรวะมีภาษาอังกฤษด้วย distance เราเรียนการกระจัดเอ้ยภาษาอังกฤษ displacement แล้วก็มีคนวิ่งจักเราเรียนอัตราเร็วหรือว่า speed นะครับบางทีเราเรียกอัตราเร็วเฉลี่ยนะครับเอ้ยอัตราเร็วก็เรียก speed เอ้ยเราเรียนความเร็วบางทีก็เรียกความเร็วเฉลี่ยความเร็วก็เรียก velocity นะครับ velocity เอ้ยเราเรียนเรื่องความเร่งacceleration ถ้าใครอ่านต่อบอกว่าความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วยังงงๆอยู่ก็ไม่เป็นไรผ่านนะครับเฮ้ยมีรูปรถแล้วก็มีเรื่องแรงแล้วก็กฎของนิวตันแล้วก็มีการหาแรงรับ
แล้วก็มีอะไรแล้วกดนิวตันก็มีเวกเตอร์เอ้ยอันนี้คือดูคร่าวๆนี่สมมติว่าทำตัวเป็นนักเรียนก่อนจะเข้าห้องเรียนแล้วก็เปิดดูคร่าวๆก่อนทีนี้พอทำตัวเป็นนักเรียนเสร็จนะก็เข้าสู่ห้องเรียนจริงๆใช่ไหมนะครูก็จะบอกว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรกันบ้างนี่คือทำตัวให้ดูคร่าวๆนะครับทีนี้ถ้าหน้าตาหน้าตีครูเดี๋ยวคุณครูจะใส่ข้อสอบโอนิตเข้าไปให้ด้วยนะครับนะครับอ่ะพอดีว่าครูเป็นผู้เรียนใช่ไหมครับครูก็สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์เพิ่มให้พวกเราได้นะในตัวของครูนะครูจะอัปโหลดเนื้อหาเพิ่มเติมให้นะครับนะหรือคุณครูจะไปแก้โค้ดตรงนี้ก็ได้นะคุณครูจะเพิ่มไฟล์ให้นะครับแก้ไขนะแล้วคุณครูจะอัปโหลดไฟล์เพิ่มให้นะเพราะคุณครูยังไม่ได้ใส่ข้อสอบโอเน็ตให้นี่คือเป็นข้อสอบโอเน็ตเรื่องนี้ที่เขาก็สอบนะครับคุณครูอัปโหลดไฟล์เสร็จเรียบร้อยวันนี้เขียนแล้วข้อสอบโอเน็ตนะครับครูก็บันทึกชุบดังนั้นไฟล์ในห้องเรียนของเราก็จะมีข้อสอบโอเน็ตเพิ่มขึ้นมาไอ้นี่ก็คืออันนี้สองข้อเองวันนี้ปีหนึ่งมันออกปีละข้อเนี่ยข้อสอบโอเน็ตนี่คือปีอันนี้คือล่าสุดที่พี่ก็สอบประมาณเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับนี่ออกข้อเดียวเรื่องนี้ออกข้อเดียวออกเรื่องกราฟนะครับแล้วก็ปี2565แล้วปีที่แล้วก็ออกข้อเดียวก็ออกเรื่องกราฟเดี๋ยวเราก็มาทํากันด้วยนะครับเนาะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพอเราเรียนกันเสร็จปุ๊บนะก็จะมีข้อสอบท้ายบทให้พวกเราทำนะครับนะส่งให้คุณครูด้วยนะลูกนะครับ10ข้อดูในชีตได้เลยนะเนื้อหาปรึกษาก็ได้ลูกว่าตอบข้อไหนนะครับเลือกข้อสอบที่มันมั่นใจมากที่สุดอะแต่ว่าไม่ได้ออกข้อสอบยากจะให้ตายกันไปข้างหนึ่งนะไม่ได้ฆ่าไม่ได้แกงนะเดี๋ยวไม่ต้องกังวลนะครับขอดูหน่อยสิวันนี้มาครบทุกคนไหมลูกมาครบเลยนะห้องเรามี30คนเนาะมาครบกันทุกคนเลยเพราะว่าตรงนี้มันเต็มอยู่ที่32นะวันนี้คุณครูยังไม่เรียกชื่อนะนะเนื่องจากว่ามาครบนะโอเคหรืออ่านชื่อกันหน่อยกลัวว่าไม่ทันเพราะว่าเราเหลือเวลา1 ชั่วโมงนะครับ1 ชั่วโมงพูดไปตั้งนานนะครับมาเรียนกันดีกว่าครับอ่ะหยิบชีตขึ้นมาลูกใครมีสมุดก็จดสมุดนะครับใครมีชีตก็จดชีตนะครับเริ่มกันเลยนะครั้งแรกก็จะ25 นาทีก่อนนะครับเรียนกัน25 นาทีไม่เกิน25 นาทีแล้วเดี๋ยวพักสัก5 นาทีนะครับรอไฟล์โหลดมาชุบโอเคไฟล์ที่คุณครูเขียนจะส่งให้ทีหลังนะครับนะโอเคอันดับแรกครับบทที่1ของเรานะเรียนซะก่อนเปิดเรียนเลยนะครับว่าเวลาเรียนกับครูเป็นยังไงบ้างเรื่องแรงและการเคลื่อนที่วัตถุจะเคลื่อนที่ได้ต้องมีแรงนะครับต้องมีแรงอย่างเช่นพวกเราเวลาพวกเราจะเดินนะครับถ้าเราไม่ออกแรงเดินน้องจะเคลื่อนที่ได้ไหมไม่ได้วัตถุทุกชนิดเลยนะครับถ้ามันจะเคลื่อนที่ได้มันต้องมีแรงทีนี้เราจะเรียนการเคลื่อนที่แบบไหนของเรานะครับเราจะเรียนการเคลื่อนที่ที่มันเป็นแนวตรงหรือว่าการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงเราจะเรียนเฉพาะตอนที่เส้นตรงเท่านั้นนะครับเรายังไม่เรียนเส้นโกงเท่าไหร่โอเคแค่นั้นแหละลูกภาษาไทยคืออะไรหรอผมว่าการเคลื่อนที่ที่ไปตามเส้นทางที่เป็นเส้นตรงเราเรียกการเคลื่อนที่แนวตรงอย่างเช่นซิ่งรถเป็นเส้นตรงหรือวัตถุตกลงมานะครับลูกทุเรียนตกลงมาบนพื้นอย่างนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่ในแนวตรงแค่นั้นแหละถ้าการเคลื่อนที่แนวโค้งมันก็ต้องเหมือนรถเคลื่อนที่เลี้ยวโค้งก็เป็นเคลื่อนที่แนวโค้งนะครับไอเดียจะประมาณนี้นะทีนี้เพื่อนๆครับคุณครูก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยมานะครับดูวิดีโอกันหน่อยสิไม่รู้ว่าไม่มีใครเคยดูวิดีโอนี้แล้วบ้างซึ่งคุณครูเปิดวิดีโอนี้แล้วลองฟังเสียงดูนะครับล่าสุดไม่รู้ใครดูข่าวนี้แล้วบ้างนะฮะไม่รู้มีใครดูข่าวแล้วนี้แล้วบ้าง
นะครูขอเซตไฟล์นิดนึงนะอ่ะดูแต่รูปก็ได้นะครับเบรกไม่เบรกนะครับมาดูดิเบรกไม่เบรกอ้าวมาดูข่าวนี้กันหน่อยสิกูไม่เบรกนะพี่ไทยอะไรจะประมาณกูไม่เบรกมาดูนะนี่คือการเคลื่อนที่แนวตรงเหมือนกันนะครับการเคลื่อนที่แนวตรงเหมือนกันมาดูนะอันนี้คือกล้องวงจรปิดใกล้กับมีใครดูข่าวนี้แล้วบ้างหรือนะอาจจะไม่ได้ยินเสียงคุณครูลองเปิดเสียงให้รู้สึกเคยเห็นคุ้นๆอยู่นะคราวนี้ใช่ลองดูก่อนก็ได้ดูก็ซิ่งรถนะนะสวัสดีครับผมรอยชุนพงทองช่วงนี้มีข่าวคดีที่ได้ชื่อว่ากูไม่เบรกนะถามผมมาเยอะมากอยากให้ผมวิเคราะห์ว่าใครผิดหรือใครถูกมากกว่ากันแต่ก่อนอื่นไปดูคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์ให้ฟังซึ่งผมตัดมาจากช่อง3รายการเรื่องเล่าเช้านี้ขอบพระคุณนะที่นี้ด้วยครับเอามาจากอาจารย์ลอยนะอาจารย์ลอยเอามาจากตรงกันกูไม่เบรกนะไม่เบรกนะน้องการอีกรอบหนึ่งนะจังหวะที่เป็นเคลื่อนตรงนี่ถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แนวตรงอะนะใช่ก็รู้นะนะครับบางคนก็จะดูข่าวนี้ไปแล้วแหละนะครับทีนี้ถ้าเราไปเจอในชีวิตจริงนะครับก็ตอบคำถามก็คือว่าเฮ้ยใครคือคนผิดกันแน่นะครับใครคือคนผิดกันแน่เรื่องนี้นะนะครับใครคือคนผิดกันแน่คนที่ขับรถทางเอกหรือคนที่ขับรถยนต์มาแล้วไม่ให้ทางกับคนคนนี้นะครับใครเป็นคนผิดโดยธรรมชาติแล้วนะครับพอดีว่ามันมีกล้องอยู่อะลูกถามว่าคนที่ขับรถมาแนวทางเอกเนี่ยผิดหรือว่าถูกคําตอบก็คือผิดนะครับผิดทั้งที่เป็นทางเอกนะเนี่ยทั้งที่เป็นทางเอกนะเพราะว่าเขาอยู่ไกลแล้วก็เห็นแล้วว่ารถคันนี้มันเลี้ยวเข้ามาแล้วแต่เขายังขับแล้วเขาไม่เบรกระยะเบรกมีเยอะแต่เขาก็ไม่ยอมเพราะว่าน้องลองสังเกตดูนะครับลองสังเกตดูนะรถคันที่จะเลี้ยวมาตรงนี้ถึงแม้เขาจะไม่ใช่ทางเอกนะครับเขาเรียกทางทัวร์แต่เขาเข้ามาก่อนแล้วไงนะยังไงคนเนี้ยที่ขับไปก็จะผิดแน่นอนถึงแม้จะฟ้องศาลยังไงก็ตามนะครับสู้คดีไม่ได้ถึงแม้จะเป็นทางเอกไม่ใช่ว่าเราขับรถเป็นทางเอกแล้วเราจะถูกต้องเสมอนะครับไม่ใช่นะมันขึ้นอยู่กับบริบทด้วยนะครับว่าในขณะนั้นเนี่ยรถคันนี้เลี้ยวมาทันทีหรือเปล่าแว็บเดียวแล้วเราไปชนหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่เราเห็นชัดเจนว่าเราเบรกได้แต่ว่านี่เขาไม่ยอมเบรกนะครับผิดเต็มๆแต่ถ้าดูท่าทางแล้วอย่างที่เขาบอกนะครับคนเนี้ยที่ไปชนอ่ะขับรถเร็วด้วยครับก็น่าจะเกิน120ไหมคุณครูไม่แน่ใจนะครับก็ถือว่าผิดกฎหมายหรอบ้านเราถ้าขับเกินนั้นล่ะโอเคก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าการขับรถเป็นเส้นตรงแบบนี้นะครับในทางเอกของตัวเองเนี่ยนะครับ
ไม่จําเป็นต้องถูกต้องเสมอไปนะครับใช่แล้วเดี๋ยวนี้ก็อย่างที่คุณครูบอกคุณอะใจร้อนเยอะเวลาเราขับรถก็ต้องใจเย็นๆนะครับอย่างนี้คนใจร้อนเยอะมากเนาะเราต้องระวังกันนะครับคนยิงกันเรื่องขับรถเนี่ยเยอะแยะติดคุกติดตารางนะครับโอเคนะเรื่องการเคลื่อนที่นะขึ้นตรงนะครับผมไม่แน่ใจว่าพวกเราได้ยินเสียงหรือเปล่านะแต่ก็มาอินโทรให้พวกเราดูว่าทางอีกไม่จําเป็นต้องถูกต้องเสมอไปนะครับเวลาขับรถยนต์ต้องระวังด้วยเพราะว่าในที่นี้เดี๋ยวต่อไปนะคนก็ต้องขับรถเป็นอยู่แล้วนะครับบางคนก็ขับรถยนต์เป็นแล้วแหละม.ปลายนะครับใช่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูของเราดีกว่านะคำศัพท์คำที่หนึ่งนะครับคำว่าระยะทางคืออะไรระยะทางก็คือเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุจริงๆนะตลอดแนวเส้นทางเลยดังนั้นถ้าพูดง่ายๆก็คือข้อนี้ผู้ชายคนนี้นะครับนะเคลื่อนที่จากตรงนี้คุณครูให้ตรงนี้เป็นเริ่มต้นนะครับตำแหน่งเริ่มต้นแล้วก็มาอยู่ที่ตรงนี้ผมพิจารณาจนถึงตรงนี้เริ่มต้นอันนี้เป็นตำแหน่งสุดท้ายถ้าเราคิดจากตรงนี้ตรงนี้แต่ว่าระยะทางมีค่าเท่าไหร่ระยะทางมีค่าเท่าไหร่ระยะทางเราก็ตอบเลย5 เมตรโอเคนะครับ5 เมตรส่วนเรื่องหาของม .3 นิดนึงทีนี้คุณครูนิดนึงนะระยะทางภาษาอังกฤษก็เรียก distance นะครับเป็นเส้นทางนะครับบางทีเรามันจะใช้คำซ้อนกันนะภาษาไทยนะก็คุณครูเขียนแบบนี้ก็ได้นะก็คือเป็นเส้นอะไรนะเส้นทางนะตลอดแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุวัตถุเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็คิดหมดว่าได้ระยะทางเท่าไหร่นะครับเป็นตลอดแนวการเคลื่อนที่ของวัตถุเลยทีนี้สัญลักษณ์นะครับของระยะทางเราใช้ตัว S นะครับเป็นข้อตกลงกันนะลูกใช้ตัว S เฉยๆแต่จะเขียนคำว่าระยะทางก็ได้เขียนภาษาอังกฤษว่า distance ก็ได้แต่ถ้าเขียนสั้นๆเราย่อเป็นตัว S นะครับดังนั้นผู้บ่าวคนนี้นะวิ่งจากตรงนี้ถึงตรงนี้เนาะวัดมาแต่ว่าได้ระยะทางเท่าไหร่คุณครูก็ตอบเลย5 เมตรนะ5 เมตรนะแค่นี้แหละคำว่าระยะทางนะครับระยะทางทีนี้มาดูการกระจัดบ้างนะครับการกระจัดภาษาอังกฤษคำว่าการกระจัดภาษาอังกฤษก็เรียก displacement นะครับถ้าดูตามชื่อแล้ว placement นะครับplace นี่แปลว่าตำแหน่งสถานที่ใช่ไหมลูกนะครับดังนั้นการกระจัดถ้าแปลตามภาษาอังกฤษมันจะแปลว่าการเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุเป็นการเปลี่ยนตำแหน่งแต่ว่าถ้าพูดง่ายๆก็คือการกระจัดคืออะไรเราก็พูดเป็นภาษาเราเลยนะตามความเข้าใจด้วยคำนี้ง่ายๆนะครับก็คือทางลัดใช้คำศัพท์ง่ายๆแบบนี้เลยทางลัดเราไม่ได้เดินทางจริงๆนะเวลาเราเดินทางไปไหนเราไปทางลัดไม่ได้ถนนบ้านเราไปทางลัดไม่ได้ทางลัดที่เป็นเส้นอะไรเท่านั้นที่ต้องเป็นเส้นตรงเราเรียกการกระจัดนะครับไม่จำเป็นต้องเดินทางจริงๆนะครับแต่ว่าการกระจัดเราจะคิดเฉพาะระยะทางลัดเท่านั้นนะครับหรือถ้าเขียนเป็นภาษานู้นนะนะคุณครูก็เขียนให้พอให้พวกเราอ่านนิดนึงก็คือเป็นระยะจากอะไรลูกตำแหน่งต้องใช้คำว่าตำแหน่งนะตำแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสุดท้ายอันนี้คือการกระจัดนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นทางจริงๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นทางจริงๆ
นี่คือความหมายคร่าวๆไม่ใช่ความหมายหลักๆของการกระจัดแต่ว่าเวลาตำจวบนี่มันมีแค่นี้นะก็ดูผู้ชายคนนี้ก็ได้นะครับเริ่มต้นอยู่ตรงไหนเหรอเริ่มต้นผู้ชายอยู่ตรงนี้นะครับเขาเริ่มวิ่งไปตามเส้นประสีส้มนี่ก็คือเส้นทางที่เขาวิ่งไปวิ่งไปตามลูกศรที่คุณครูว่านะนะครับแล้วก็วิ่งกลับมานะแล้วก็วิ่งไปมาจนถึงจุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้นะโอเคนี่คือจุดตำแหน่งที่ผู้ชายคนนี้นะครับเคลื่อนที่ตรงนี้น้องเคลียร์แล้วลูกนี่คือจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนี้จุดสุดท้ายอยู่นี้ถ้าก็ถามว่าการกระจัดมีค่าเท่าไหร่นะเวลาเราหาการกระจัดก็คือทางลัดการที่มาจากเริ่มต้นแล้วก็ไปหาตำแหน่งสุดท้ายทางลัดคืออะไรทางลัดก็ลากจากเริ่มต้นไปหาจุดสุดท้ายนะครับก็คือสีเขียวตรงนี้ลูกศรสีเขียวตรงนี้นี่คือทางลัดนะครับตรงนี้เราเรียกการกระจัดเห็นไหมเขาไม่ได้เขาผู้ชายคนนี้ไม่ได้วิ่งไปตามเส้นทางนี้นะแต่เวลาเราหาการกระจัดเนี่ยเราหาเป็นเส้นตรงอย่างนี้ลูกก็ตอบแล้วการกระจัดเท่ากับ2 เมตรก็นี่ดูยังไงเท่ากับ2 เมตรเพราะว่ามันเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนาะถ้าทางนี้มันยาว2 เมตรนะครับทางนี้ก็ต้องยาว2 เมตรก็นี้การกระจัดเท่ากับ2 เมตรนะครับนะเวลาดูการกระจัดนะดูจากตำแหน่งเริ่มต้นไปถึงตำแหน่งสุดท้ายเราเรียกการกระจัดนี่ดูอย่างนี้จับประเด็นได้ไหมนะระหว่างการกระจัดกับระยะต่างต่อไปสัญลักษณ์ของการกระจัดมันเกี่ยวกับตำแหน่งนะครับเราใช้ตัว S เหมือนกันนะลูกแต่ว่าเวลาเราคิดการกระจัดเราต้องคิดตำแหน่งเริ่มต้นไปจนถึงตำแหน่งสุดท้ายมีทิศด้วยการกระจัดก็เลยเขียนแบบนี้สัญลักษณ์ของการกระจัดเป็นตัว S แล้วก็มีหัวนะครับแต่ถ้าเป็นตัว S ไม่มีหัวเราเรียกตัวนี้ว่าระยะทางนะครับตอนนี้ยังจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะโอเคแต่อยากให้น้องเคลียร์คำศัพท์ตรงนี้ก่อนหาระยะทางก็คือในชีวิตประจำวันเราจะบอกว่าไปโรงเรียนกี่โลนั่นก็คือระยะทางนะครับแต่ถ้าบอกว่าการกระจัดจากบ้านไปยังโรงเรียนกี่กิโลนี่มันต้องหาแล้วว่ามันการกระจัดเท่าไหร่นะครับซึ่งในชีวิตจริงเวลาเราเดินทางไปโรงเรียนนะครับจากบ้านไปโรงเรียนหรือว่าจากที่ไหนก็ตามเราต้องเดินทางเป็นระยะทางอยู่แล้วเราไม่ได้เดินทางเป็นการกระจัดนะครับมันทําไม่ได้ยกเว้นน้องนั่งเครื่องบินน้องนั่งเครื่องบินนะปึ๊ดนะตรงเป็นเส้นตรงไปเลยก็จะเป็นการกระจัดนะครับเคลียร์คำศัพท์นะระหว่างการกระจัดกับระยะทางนะครับต่อไปมีใครสงสัยบ้างไหมลูกทีนี้มีของจริงนิดนึงก็ได้นะครับสมมุติว่าเราเปิดโปรแกรม Google Map ขึ้นมาก็ได้มีไหมของครู Google การกระจัดนี่คือมันจะเป็นเส้นตรงอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับถูกต้องลูกทีนี้ถามขอบใจมากถามได้ครับทีนี้การกระจัดมันเท่ากับระยะทางได้ไหมมันมีโอกาสเท่ากันได้ด้วยตอนที่เราเดินทางเป็นเส้นตรงอ่ะการกระจัดจะเท่ากับระยะทางด้วยโอเคขอบใจมากที่ถามการกระจัดเท่ากับระยะทางได้ด้วยนะเวลาเราเดินทางเป็นเส้นตรงทีนี้กรณีที่เราวิ่งรอบสนามอ่ะแล้วก็วิ่งกลับมาที่เดิมอ่ะระยะทางมันก็ไม่ได้เป็นศูนย์อยู่แล้วแต่ว่าเวลาวิ่งรอบสนามเนี่ยการกระจัดมันจะเป็นอะไรการกระจัดมันจะเป็นศูนย์ได้ด้วยถ้าวิ่งกลับมาที่เดิมเพราะว่าตำแหน่งเริ่มต้นกับตำแหน่งสุดท้ายเป็นตำแหน่งเดียวกันไปโรงเรียนเราก็ได้นะมีใครไม่รู้จักโรงเรียนจตรีบ้าง โรงเรียนจตรีทุ่งสงนะครับโอเคเราไปโรงเรียนเรานะเราไปโรงเรียนเรากันหน่อยทีนี้คุณครูจะให้ดูอ๋ออันนี้มันเป็นภาพดาวเทียมขอดูนิดนึงก่อนเลือกเป็นภาพดาวเทียมนะครับมันก็จะเห็นชัดขึ้นนะโรงเรียนเราอยู่ตรงไหนเทศบาลทุ่งสงโรงเรียนตัดสินทุ่งสงอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะพอเห็นนะครับนะนี่ไงโรงเรียนเรานะครับโรงเรียนเราอยู่ตรงนี้ลูก
โรงเรียนจะตีทุ่งส่งนะครับเวลาเรามาโรงเรียนเราก็นี่เข้าแถวตรงนี้ถูกไหมนี่สนามโรงเรียนเรานะครับสนามโรงเรียนเราสนามโรงเรียนเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมทีนี้คุณครูก็จะแตะนิดนึงนะครับมาดูการกระจัดกระจายทางนิดนึงอ๋อให้เคลียร์ลูกเนี่ยเอาให้เข้าใจก่อนจำไม่ได้ตอนนี้ไม่เป็นไรกลับทบทวนได้นะครับกลับทบทวนได้สบายแต่ถ้าไม่เข้าใจเพิ่มเติมทีแรกมันก็ทบทวนยากกันนะครับทีนี้เวลาเราไปโรงเรียนใช่ไหมเราก็เข้าตามประตูโรงเรียนใช่ไหมมีประตูโรงเรียนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมน้องก็เดินไปที่หน้าเสาธงน้องก็เดินมาตรงนี้ก็ได้ที่จุดสีแดงถูกไหมเวลาลงไปโรงเรียนหรือใครจะเข้าทางประตูยามก็ได้บางคนบอกว่าอยากจะเดินเยอะๆหน่อยเวลาเดินไปโรงเรียนนะเดินไปทางนี้ก่อนชึบมาตรงนี้แล้วก็อ้อมมาตรงนี้ก็มาถึงที่เดียวกันบางคนบอกว่าผมจะเข้าทางประตูนี้ก็ได้ครูเพราะว่ามันมีประตูที่เขาเรียกอะไรอาคารตรงนี้ศูนย์วัฒนธรรมใช่ไหมบางทีเขาก็เปิดอยู่ใช่ไหมเวลาจะไปเข้าแถวน้องก็เข้าทางนี้ก็ได้ไปที่ศูนย์วัฒนธรรมแล้วเราก็เดินกลับมาตรงนี้นะครับทุกเส้นเลยที่คุณครูเขียนนะครับเป็นระยะทางหมดเลยไม่ใช่การกระจัดโอเคไหมลูกเส้นสีม่วงเส้นสีแดงนะครับเส้นสีเขียวคุณครูสมมุติเอาก็ได้นะเส้นสีม่วงสมมุติว่า300 เมตรอันนี้เป็นค่าสมมุตินะลูกเพราะว่าไม่ได้วัดมาจริงๆนะ300 เมตรเส้นสีแดง100 เมตรเส้นสีเขียวนะครับ200 เมตรอ๋อไม่ใช่200 เมตรแหละคุณครูว่าอ้อมแบบนี้อ่ะ400 เมตรทั้งเส้นสีม่วงเส้นสีแดงเส้นสีเขียวนะครับเป็นอะไรหมดเลยเป็นระยะทางหมดเลยนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเส้นตรงนะครับไม่ได้เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนี่คือความหมายคําว่าระยะทางนะครับโดยที่ข้อนี้นะครับคุณครูอ้างอิงจากจุดเริ่มต้นเดียวกันเลยนะสมมติว่าเริ่มต้นตรงนี้แล้วก็จุดสุดท้ายอยู่ตรงไหนลูกจุดสุดท้ายอยู่ตรงนี้แต่ว่าถ้าโจทย์ถ้าคุณครูถามว่าระยะทางเส้นสีแดงมีค่าเท่าไหร่น้องก็ตอบ100 เมตรเลยระยะทางของเส้นสีเขียวอ่อนเท่าไหร่ก็ตอบ400 เมตรระยะทางของเส้นสีม่วงเท่าไหร่ก็ตอบ300 เมตรจบแต่ถามว่าการกระจัดเท่าไหร่สำหรับการเดินทางข้อนี้นะครับเพื่อไปเข้าแถวหน้าโรงเรียนนะครับการกระจัดเท่าไหร่น้องต้องเอาไม้มันตัดมาทาบเลยนะเอาต้องเอาไม้มันตัดมาทาบหรือเอามาวัดเป็นเส้นอะไรเลยเส้นตรงต้องวัดเป็นเส้นตรงเท่านั้นนะเวลาหารการกระจัดเนี่ยต้องวัดเป็นเส้นตรงเท่านั้นคุณครูใช้สีเหลืองนะก็มาวัดจากจุดเริ่มต้นโอเคไหมลูกแล้วก็ชี้ไปที่จุดสุดท้ายเป็นลูกศรนี้จึ๊บเนี่ยนี่คือการกระจัดนะครับนี่คือการกระจัดเคลียร์นะลูกสีเหลืองตัวเนี้ยคือการกระจัดโอเคนี่คือการกระจัดทีนี้แต่ว่าการกระจัดมีค่าเท่าไหร่เราก็ต้องไปวัดเอานะครับว่ามันได้กี่เมตรครูสมมุติว่าได้90 เมตรจบนะครูสมมุติเอานะการกระจัดมันจะมีระยะทางสั้นที่สุดนะเสมอนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้ากรณีใครที่เดินได้แบบนี้ตามเส้นสีเหลืองก็ถือว่าเดินเป็นเส้นการกระจัดระยะทางก็จะเท่ากับการกระจัดนะครับคุณครูคิดว่าน้องๆน่าจะเคลียร์นะลูกการกระจัดกับระยะทางนี่หาเป็นแล้วนะนะครับทีนี้การใส่ตัวแปรถ้าคุณครูจะใส่ตัวแปรให้หน่อยนะครับสีตรงนี้100 เมตร400 เมตรตรงนี้ก็จะเป็นระยะทางเป็น S1เห็นไหมคุณครูไม่เขียนหัวนะระยะทางเส้นที่1อันนี้ระยะทางเส้นที่2เวลาก็เขียนสัญลักษณ์ก็จะเขียนเป็น S ห้อย2คุณครูห้อย2นะครูคิดว่าเป็นเส้นที่2ส่วนเส้นนี้สีม่วงครูก็เขียนเป็น S 3ทีนี้น้องๆเคลียร์นะส่วน90ตัวเนี้ยถ้าคุณครูเขียนสัญลักษณ์ให้เขาว่าก็จะต้องเป็น S มีหัวนะสัญลักษณ์ของการกระจัดนะครับมันจะต้องเป็น S มีหัวนี่การกระจัดตัวเนี้ยสัญลักษณ์ก็คือมีหัวนิดนึงนะเคลียร์เรื่องการใช้
สัญลักษณ์นะครับโอเคมีตรงไหนสงสัยบ้างไหมเอ่ยมีแค่นี้จริงๆหรือนะมีแค่นี้จริงๆที่ต้องทำความเข้าใจนะครับเวลารูปมันซับซ้อนเราก็เก็ตแล้วแหละน่าจะหาการกระจัดก็คือทางลัดจบนะครับการกระจัดก็คือทางลัดคุณครูขอลบตรงนี้ทิ้งชุดโอเควาดเป็นเส้นนี้แทนนะครับนะทีนี้กรณีที่เราไปวิ่งรอบสนามบ้างการกระจัดเป็นเท่าไหร่อ่ะเก่งกีฬาสีปีนี้น่าจะได้เก่งกีฬาสีแล้วเวลาเราวิ่งรอบนะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนที่สนามเล็กที่สุดแล้วมึง นะครับไม่ถึง200 เมตรได้รอบนึงประมาณ160 เมตรนะครับเนี่ยเราก็วิ่งรอบชื่อเนี่ยสมมติเราสตาร์ทแล้วก็วิ่งใช่ไหมวิ่งรอบสนามเริ่มต้นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็วิ่งรอบสนามโรงเรียนเราเนี่ยชื่อเนี่ยวิ่งไปนะแล้วก็กลับมาที่เดิมถ้าวิ่งแล้วกลับมาที่เดิมถามว่าระยะทางได้เท่าไหร่ระยะทางก็คือของเรามันคือ160 เมตรของโรงเรียนเรานะสนามโรงเรียนเราเนี่ยจะประมาณเนี่ย160 เมตรไม่ถึง200แต่วิ่งแล้วเห็นไหมจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันรูปก้อนเนี้ยตามเส้นสีเหลืองถามว่าการกระจัดเท่าไหร่การกระจัดตอบ0 เมตรโอเคการกระจัดจะเป็นศูนย์เมื่อวัตถุเคลื่อนที่นะแต่ว่าจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันการกระจัดจะมีค่าเป็นศูนย์ส่วนถ้าวัตถุมันเคลื่อนที่ไปแล้วอะนะครับระยะทางยังไงมันก็ต้องมีค่ามากกว่าศูนย์อยู่แล้วแต่กรณีที่วิ่งเป็นวงกลมหรือว่าวิ่งกลับมาทับที่เดิมเนี่ยการกระจัดมันจะเป็นศูนย์นะครับนะคุณครูเขียนไว้ให้นะการกระจัดที่มันเป็นศูนย์เนี่ยใครลืมใครลืมบ้างสัญลักษณ์นะ S มีหัวหมายถึงการกระจัดส่วน S ไม่มีหัวนะลูกก็เรียกระยะทางหน่วยเป็นกิโลเป็นเมตรก็ค่อยว่ากันแล้วแต่โจทย์มานะครับถ้าการกระจัดมีค่าเป็นศูนย์หมายถึงว่าจุดเริ่มต้นนะครับกับจุดสุดท้ายก็เขียนจุดท้ายเฉยๆนะเป็นจุดเดียวกันทับกันดีกว่าใช้ภาษาไทยแบบนี้ดีกว่ามันจะจำได้การกระจัดมันก็จะเป็นศูนย์นะครับนะเดี๋ยวคุณครูส่งไฟล์นี้ไปให้ทีหลังนะครับเรียบร้อยของจริงทำของจริงให้ดูแล้วในชีวิตจริงก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะเรื่องของการกระจัดระยะทางดังนั้นถ้าจะขับรถให้ประหยัดน้ํามันก็ต้องเป็นเส้นทางที่ใกล้ที่สุดแต่เส้นทางที่ใกล้ที่สุดเวลาขับรถก็คือขับเป็นการกระจัดเลยครับแต่ในชีวิตจริงเราคงจะไม่ซิ่งรถแบบนั้นนะมันตอบไม่ได้ถนนบ้านเราเนี่ยจะให้เป็นแบบนั้นมันตอบไม่ได้นะครับนะโอเคครูพูดไปกี่นาทีละเหลืออีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้พวกเราพักต่อไปไปดูนี่นิดนึงนะครับเรื่องของอัตราเร็วบ้างอัตราเร็วก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่เราขี่กันอยู่นะครับนะเวลาเราขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่าขี่รถยนต์เนี่ยสมมติเราบอกว่าพ่อขับรถ80หรือว่าพ่อขับรถ101มันคือขี่รถยนต์กันนั้นขับ120ปกติเวลาเราบอกว่าขับรถ120อ่ะหน่วยมันเป็นอะไรนะในชีวิตเราหน่วยมันเป็นกิโลใช่ไหมล่ะเวลาขับรถยนต์เนี่ยหรือว่ากับรถมอเตอร์ไซค์กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงนี่คือหน่วยของอัตราเร็วที่เราใช้ในชีวิตประจำวันกิโลเมตรแต่ว่ากิโลเมตรนี้มันเป็นหน่วยของอะไรมันเป็นหน่วยของระยะทางโอเคไหมลูกต่อนี้ในภาษาไทยมันแปลว่าหารนะลูกมันแปลว่าหารนะส่วนชั่วโมงมันเป็นอะไรชั่วโมงมันคือเวลาดังนั้นอัตราเร็วที่เราพูดกันในชีวิตประจำวันมันเอาตัวเลขอะไรมาหารกันปากกาเขียนไม่ค่อยสวยระยะทางหารเวลาใช่สมมุติว่าจำสูตรไม่ได้ก็เอาชีวิตประจำวันเนี่ยมาใช้นะครับเพราะว่าเราลึกๆในก็พยายามเทียบกันดังนั้นเอ้ยจริงๆแล้วอัตราเร็วเอาระยะทางมาหารด้วยเวลานะครับถ้าคุณครูเขียนสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษนิดนึงระยะทางก็คือตัว s เฉยๆใช่ไหมนะครับหารก็คือหารแบบนี้ใช่ไหมเวลาเนี่ยภาษาอังกฤษมันคือ time
เขาก็เลยใช้เป็นตัว T T เล็กนะครับนะตัวนี้คืออัตราเร็วนะเนี่ยในชีวิตประจำวันนะครับตรงนี้ทีนี้ความหมายที่เราต้องเข้าใจก็คือถ้าน้องขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมายความว่าถ้าน้องขับมันไป1ชั่วโมงน้องจะได้ระยะทางทั้งหมด120กิโลเมตรนะอันนี้ก็จะ make sense แล้วเนาะถ้าน้องขับรถความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าขับไปชั่วโมงหนึ่งน้องจะได้ระยะทางทั้งหมด120กิโลเมตรโอเคเนี่ยในชีวิตจริงถ้าน้องขับรถด้วยอัตราเร็ว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งน้องก็ได้200กิโลเมตรนะครับนะ200กิโลเมตรนั่นก็คือความหมายในชีวิตจริงนะครับโอเคดังนั้นก็เคลียร์นะทีนี้อัตราเร็วนะครับสังเกตนะระยะทางไม่มีหัวเลยไม่มีหัวนะดังนั้นสัญลักษณ์อัตราเร็วของเราก็ใช้ตัว V เหมือนกันอ่ะ V ไม่มีหัวอัตราเร็วบางทีอาจจะถูกเรียกว่าอัตราเร็วเฉลี่ยเนาะอันเดียวกันนะลูกที่เขาเรียกเฉลี่ยเพราะว่ามันเดินทางไกลไงก็เลยเรียกเฉลี่ยก็ได้บางครั้งเดี๋ยวก็จะเขียนสัญลักษณ์ AV ด้านล่างนะครับ Average นะครับแปลว่าเฉลี่ยใช้สัญลักษณ์แบบนี้ได้ด้วยดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปพักกันสัก5นาทีนะครับเดี๋ยวมาจบที่อัตราเร็วนะครับอัตราเร็วสปีดหรือว่าอัตราเร็วเฉลี่ยอันเดียวกันนะลูกหายังไงหรอก็เอาระยะทางหารด้วยเวลาเคลียร์นะว่ามาจากไหนเนี่ยรู้แค่เนี้ยก็ทำข้อสอบได้แล้วนะครับถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็คือตัว S ระยะทางนะเวลาก็คือตัว T นะดังนั้นถ้าเขียนสั้นๆสำหรับบางคนอยากชอบจำเป็นสัญลักษณ์นะครับก็เขียนว่า V เท่ากับ S ส่วน T จบนะนี่คือระยะทางอัตราเร็วนะครับเท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลาก็มาดูครูคิดเลขให้ดูนิดนึงรถยนต์คันนี้เริ่มต้นอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เคลื่อนที่มาถึงตำแหน่งตรงนี้ถามว่าอัตราเร็วเท่าไหร่ก็คือระยะทางเขาเห็นรูปอยู่แล้วนะร้อยหนึ่งก็แทนร้อยหนึ่งแค่นั้นเวลาเท่าไหร่ก็จะเวลา10 วินะคุณครูก็แทน10ก็ตัดศูนย์กันชืบชืบนะคำตอบคือ10แต่ว่าตอบ10อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องตอบหน่วยให้เขาด้วยนะก็จะได้รู้ว่ารถคันนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ก็หน่วยเป็นอะไรก็ต้องไปเช็คเอาแล้วเลขร้อยข้างบนนี้เป็นเมตรเราก็ต้องแทนตรงนี้เป็นเมตรเมตรหารเมตรต่อวินาทีความหมายในความเข้าใจของเราก็คือถ้าขับรถไป1 วินาทีเขาจะไปได้10 เมตรอ่ะ1 วิก็ไปได้10 เมตรก็ถือว่าเร็วไหมเร็วเนาะเข็มนาฬิกากระดิกไปวิหนึ่งรถไปได้10 เมตรแล้วนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับแต่เดี๋ยวจะเทียบเป็นชั่วโมงเดี๋ยวเราค่อยว่าอีกทีหนึ่งแต่ว่ากรณีข้อนี้ถ้ามันหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีน้องก็ต้องแทนเมตรต่อวินาทีนะครับเคลียร์เรื่องอัตราเร็วนะลูกนะครับนะก็แกเอาระยะทางทั้งหมดส่วนด้วยเวลานะครับหน่วยเป็นอะไรต้องดูอีกทีหนึ่งว่าโจทย์มันให้มาเป็นกิโลให้เวลาเป็นชั่วโมงหรือว่าเป็นวินาทีนะครับอ่ะเบื้องต้นครับต้องพักก่อนนะลูกนะมันนานเกินไปละเดี๋ยวพักก่อนนะครับสักคุณครูให้พักสัก8 นาทีเลยนะครับไปเดินเล่นหน่อยนะเดี๋ยวกลับมาใหม่นะลูกนะโอเคพักสัก8 นาทีอ่ะจับเวลาพักกันหน่อยนะครับพักจริงๆนะฟังเพลงสักเพลงก็ได้นะครับหรือว่าไปเดินเล่นก็ได้นะครับเดี๋ยวมาเรียนกันต่ออีกรอบหนึ่งไม่ต้องกังวลว่าจะลืมนะครับเดี๋ยวเราจะไปทบทวนอีกรอบหนึ่งอ่ะพักก่อนนะครับ8 นาทีเดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคนะครับ ไปกันต่อลูกยังอยู่กันไหมยังอยู่กันไหมหลับกันหมดแล้วยังเนี่ยหลับกันหมดแล้วยังโอเคยังอยู่กันนะครับเนี่ยหลับกันหมดแล้วยังยังไม่หลับกันอยู่นะลูกอ่ะเคลียร์นะอัตราเร็วนะครับนะอัตราเร็วภาษาอังกฤษเรียกสปีดนะลูกนะครับสปีดนะเป็นสัญลักษณ์เป็นตัว V ไม่มีหัวนะไม่มีหัวนะลูกไม่คิดทิศทางนะคิดระยะทางทั้งหมดนะครับนะโอเคนะก็เรียกปริมาณสเกลาร์เนาะเขียนคำศัพท์ไปนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาพูดย้ำอีกทีนึงเท่ากับ S ส่วน T นะหรือว่าระยะทางส่วนด้วยเวลาถ้าใครลืมสูตรก็คุณครูทำให้ดูแล้วนะเอาชีวิตประจำวันนะครับมาเขียน
ก็จะได้ไอเดียว่าเฮ้ยสูตรมาจากไหนนะครับต่อไปไปดูคำศัพท์อีกคำหนึ่งคำว่าความเร็วบ้างนะคำศัพท์คำนี้เชิญนะสูงนิดหนึ่งนะความเร็วนะครับไม่เหมือนกับอัตราเร็วนะครับนะไม่เหมือนกับอัตราเร็วนะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์เหมือนกันมันมีหัวนะความเร็วสัญลักษณ์ความเร็วเราใช้ตัว v มีหัวแต่หน่วยมันเหมือนกันแหละกับอัตราเร็วนะครับบางครั้งเราก็จะเรียกว่าความเร็วเฉลี่ยนะครับนะเห็นไหมมันเป็นเวกเตอร์มันมีหัวดังนั้นพวกมีหัวเนี่ยมันคืออะไรนะครับความเร็วเวลาเราจะหาความเร็วหรือว่าความเร็วเฉลี่ยนะครับเราเอาการกระจัดนะครับการกระจัดรู้จักการกระจัดแล้วนะเอาการกระจัดไปหารด้วยเวลาแทนนะครับดังนั้นการกระจัดเนี่ยก็คือมีหัวตัว s มีหัวเวลาก็คือตัว t เล็กถ้าจะหาความเร็วเฉลี่ยต้องไปหามาให้ได้ในโจทย์ว่าการกระจัดมีค่าเท่าไหร่เวลามีค่าเท่าไหร่แล้วก็จับมาหารกันแล้วก็จิ้มเครื่องคิดเลขมีใครจิ้มเครื่องคิดเลขไม่เป็นบ้างต้องฝึกจิ้มเครื่องคิดเลขด้วยนะนะครับนะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวคิดเลขเป็นเดี๋ยวจิ้มเครื่องคิดเลขไม่เป็นต้องฝึกจิ้มด้วยนะก็มาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับเราจะมาหาความเร็วเฉลี่ยของรถคันนี้ในการเคลื่อนที่ดูตามรูปเลยนะครับเริ่มต้นรถอยู่ตรงนี้แล้วก็เคลื่อนที่ไปตามเส้นประสีส้มเคลื่อนที่ไปเส้นแรกเนี่ยเขาวิ่งได้100 เมตรโอเคนะครับจากนั้นก็วิ่งมาทางนี้อีก40 เมตรจากนั้นก็วิ่งมาทางนี้อีก40 เมตรแล้วก็หยุดนี่คือจุดสิ้นสุดโจทย์ข้อนี้ถ้าคุณครูถามว่าอัตราเร็วเท่าไหร่อันดับแรกคุณครูก็ต้องดูให้เป็นก่อนยังหรือว่าระยะทางได้เท่าไหร่ทุกคนก็หาระยะทางให้คุณครูหน่อยซิว่าได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ระยะทาง180เก่งมากขอบใจมากดูเป็นแล้วโอเคชื่นใจแล้วลูกก็คือ100+40+40ใช่ไหมระยะทางมันได้180นะแต่การกระจัดไม่ใช่ใช่ไหมลูกเพราะว่าเราหาความเร็วเราต้องหาการกระจัดเนี่ยเวลาดูการกระจัดคุณครูบอกแล้วให้ดูที่จุดเริ่มต้นยังไม่ถูกปากกาปากปากเข้าไปจุดสิ้นสุดอยู่ตรงนี้เราก็ลากเป็นเส้นตรงมานี้ปื๊ดตามเส้นสีเหลืองนี่คือการกระจัดเห็นไหมการกระจัดไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเส้นที่เขาเคลื่อนที่เลยนะการกระจัดแค่ดูจุดเริ่มต้นกับจุดสุดท้ายนี่ก็ให้ตัวเลขมาแล้วเนาะ72นะครับนะการกระจัดข้อนี้คือ72นะครับเราก็มาตรงนี้เลยนะครับคุณครูก็แทนตัวเลขเลยนะการกระจัดคือ72ลูกไม่ใช่แทน180นะเราหาความเร็วอยู่นะครับเวลาเท่าไหร่เขาให้มาแล้วเวลาตลอดการเคลื่อนที่คือ20 วิคูณแทน20นะทีนี้วิชาคณิตบ้างนะครับก็บางคนก็นะครูก็ไม่ได้ซีเรียสนะฝึกใช้เครื่องคิดเลขไปเลยก็ได้นะตัวเองก็เอา72หารอะไรหาร20คิดให้เป็นพอตอบ3.6 เมตรต่อวินาทีนะโอเคนี่คือสำหรับการจิ้มเครื่องคิดเลขส่วนใครที่จะฝึกคิดคณิตก็ให้ทำแบบนี้นะครับตามให้ส่วนเป็น10ก็หาร2ให้ตรงนี้ก็เหลือ10ข้างบนก็หารด้วย2ก็ได้เป็น36ครึ่งหนึ่งของ72คือ36สามสิบหกหาร10ก็ทศนิยม1 ตำแหน่งครับตอบก็เป็น3.6 เมตรต่อวินาทีทุกครั้งต้องเขียนหน่วยนะคุณครูย้ำนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าเป็นเลขอะไรนะเดี๋ยวไม่รู้อีกนะครับนะความหมายต่างกันเยอะเลยนะมีหน่วยไม่มีหน่วยตัวอย่างเช่นทำไมมันสำคัญขนาดนั้นสมมติว่าเขาบอกว่าคนหนึ่งมีเงินอยู่3.6 บาทกับอีกคนหนึ่งนาย A มีเงินเท่านี้นาย B มีเงิน3.6เหมือนกันครับแต่3.6 ล้านบาทถ้าอยากจะแต่งงานกับใครดีโดยไม่ต้องคิดว่าจะรักใครก็น่าจะแต่งงานกับใครเลย3.6 ล้านบาทบางคนบอกว่าหนูแต่งกับ3.6 บาทก็ได้นะครับอันนั้นอ
ันนั้นพูดขำๆนะแต่คุณครูที่ไม่ได้จริงจังอะไรนะแต่คุณครูบอกว่าหน่วยมันสําคัญนะ36 บาทกับ36 ล้านบาทนี่คนละเรื่องกันเลยนะคนละเรื่องเลยนะครับดังนั้นคุณครูย้ํานะวิชาของเรานะมันเขียนหน่วยด้วยแล้วนะแต่บางอย่างเทียบกันไม่ได้หรือความสวยความหล่อเราเทียบกันไม่ได้นะเนี่ยของใครของมันแต่ละคนสเปคชอบไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าหน่วยของเราต้องเทียบกันนะต้องเขียนอ่ะเคลียร์ลูกนี่คือการหาความเร็วเฉลี่ยก็เอาการกระจัดมาส่วนด้วยเวลานะส่วนถ้าคุณครูถามเพิ่มว่าโจทย์ข้อนี้อัตราเร็วเท่าไหร่อันนี้คือความเร็วถ้าถามอัตราเร็วบางครั้งอาจจะเขียนว่าอัตราเร็วเฉลี่ยอันเดียวกันนะอัตราเร็วคุณครูเขียนตรงนี้ดูเมาส์ตรงนี้นะอัตราเร็วเท่าไหร่ล่ะก็ต้องเอาระยะทางระยะทางคือเท่าไหร่ลูก180เวลาก็ยังคงใช้20เหมือนเดิมนะใช้เวลาตัวเดียวกันนะลูกนะครับนะก็ตัดนะครับคำตอบก็จะเป็น9 เมตรต่อวินาทีนะ9 เมตรต่อวินาทีนี่คือการหาอัตราเร็วดังนั้นมันตัวที่มันแยกมันก็คือน้องต้องแยกการกระจัดกับระยะทางให้เป็นดูตามรูปนี้ลูกนะที่ครูอธิบายถ้าใครเข้าใจที่คุณครูพูดแล้วเนี่ยโอเคมันก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับมากกว่านี้แล้วนะครับมีแค่นี้จริงๆโอเคนะโอเคนะต่อไปเรื่องสุดท้ายที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับตอนนี้เรารู้จักอะไรแล้วบ้างเรารู้จักเราหาระยะทางเป็นแล้วเราหาการกระจัดเป็นแล้วระยะทางเป็นแล้วการกระจัดเป็นแล้วอัตราเร็วก็หาเป็นแล้วความเร็วก็หาเป็นแล้วนะครับความเร็วเฉลี่ยกับความเร็วธรรมดาก็คืออันเดียวกันนะเนี่ยไม่ต้องสับสนนะครับอัตราเร็วเฉลี่ยกับอัตราเร็วธรรมดาก็มันคืออันเดียวกันนะนะครับไม่ต้องสับสนต่อไปเราจะมาดูคํานี้ที่เราเรียนตั้งแต่ม .3 เนี่ยเดี๋ยวเอามาเรียนให้ซึ้งกันเลยนะคําว่าความเร่งนะครับความเร่งมันคืออะไรกันแน่วะงงทุกทีนะบางคนบอกว่าพูดทุกทีแล้วงงจังความเร่งนะครับภาษาอังกฤษคือ acceleration นะครับนะทบทวนภาษาอังกฤษหน่อยนะ acceleration แต่บ้านเราก็บอกว่าที่เราเอาคำนี้มาใช้บ่อยๆในชีวิตประจำวันนะเวลาขี่รถมอเตอร์ไซค์ขี่รถยนต์เราบอกว่าเร่งให้มันเร็วๆหน่อยสิเร่งรถให้มันเร็วๆบ้านเราบอกว่าเร่งรถให้เร็วๆๆก็คือจริงๆแล้วคำว่าเร่งรถให้มันเร็วๆก็คือเพิ่มอะไรลูกเพิ่มความเร็วนั่นเองใช่ไหมในชีวิตประจำวันเราจริงๆเราบอกว่าเร่งมันเร็วๆหน่อยที่ขับช้าจังเลยนะเร่งรถมันเร็วๆหน่อยหมายถึงว่าให้เพิ่มความเร็วรถนั่นเองนะครับนะถ้าสื่อแล้วเพิ่มความเร็วรถคุณครูก็เลยสรุปนะครับถ้ารถหรือว่าวัตถุอะไรก็ตามนะที่มันเปลี่ยนความเร็วนั้นที่มันมีการเปลี่ยนความเร็วนั้นเราก็จะถือว่าวัตถุก้อนนั้นหรือว่ารถคันนั้นมีความเร่งจบแค่นั้นนะลูกนะเคลียร์แล้วเนาะนะถ้าวัตถุมันเปลี่ยนความเร็วนั้นเราก็จะบอกว่ามันมีความเร่งนะครับแต่คำศัพท์ที่คุณครูใส่มาให้นี่โอ้มันยาวหน่อยแต่ว่าเป็นภาษาไทยมันอ่านเข้าใจยากเนาะแต่ที่คุณครูสรุปให้ก็คือจบแล้วนะถ้าวัตถุมันเปลี่ยนความเร็ววันเราก็จะบอกว่ามีความเร่งแค่นั้นนะลูกแค่นั้นจริงๆนะครับแต่ถ้าภาษาไทยก็บอกว่าความเร่งคืออัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วหรือความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปใน1 หน่วยเวลาเวลาเราจะหาความเร่งเราก็ต้องหาความเร็วไปหารเวลาแค่นั้นนะครับหาความเร็วที่เปลี่ยนไปหารเวลาความเร่งก็เป็นปริมาณเวกเตอร์เหมือนกันจะต้องถ้าเห็นคําว่าเวกเตอร์ในภาษานี้นะมันวัตถุจะต้องเคลื่อนเป็นเส้นอะไรลูกย้ำนะต้องเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแล้วก็สัญลักษณ์ต้องมีหัวถ้าเราเขียนว่าเวกเตอร์มี2 อย่างที่เราคิดถึงนะครับเป็นเส้นตรงแล้วก็มีหัวนะครับโอเคทีนี้ความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดบางทีเราก็จะเรียกว่าความเร็วเฉลี่ยมันก็คืออันเดียวกับความขอโทษความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเราเรียกความเร่งเฉลี่ยหรือว่าความเร่งธรรมดาก็ได้สัญลักษณ์ความเร่งมันใช้คำว่า acceleration นะครับ
ฉะนั้นเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว A พิมพ์ใหญ่โอเค A พิมพ์ใหญ่ไม่ใช่ A พิมพ์ใหญ่ด้วย A มีหัวจบนะครับจบไม่ได้ตอนนี้ไม่เป็นไรนะงั้นก็มาเขียนสูตรความเร่งกันหน่อยก็บอกว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยความเร็วที่เปลี่ยนไปนะครับงั้นความเร่งก็คือความเร็วที่เปลี่ยนไปไม่ใช่อัตราเร็วนะก็เรียกความเร็วนะลูกคนละอันกันนะอัตราเร็วกับความเร็วนะเดี๋ยวมึงสับสนนะความเร็วที่เปลี่ยนไปของรถนะหรือว่าของวัตถุอ่านด้วยเวลาทีนี้คำว่าเปลี่ยนไปก็จะเขียนแบบนี้เขียนเป็นเดลต้านะเดลต้าวีส่วนด้วยทีสัญลักษณ์นะความเร็วที่เปลี่ยนแปลงไปในวิชาคณิตก็จะเขียนว่าเดลต้าเวลาเราจะหาว่ารถมันความเร็วมันเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เราก็จะต้องเอาความเร็วอะไรความเร็วปลายคือความเร็วสุดท้ายลบด้วยความเร็วต้นเนี่ยเราดูว่าความเร็วเปลี่ยนไปเท่าไหร่อ่ะต้องเอาความเร็วปลายลบด้วยความเร็วความเร็วสุดท้ายอ่ะหรือว่าความเร็วปลายนะลบด้วยความเร็วเริ่มต้นแล้วก็หารด้วยเวลาระหว่างนั้นนะบางคนก็เลยเขียนสูตรแบบนี้ก็ได้ลูกเขียนว่า v2ความเร็วมันเป็นเวกเตอร์นะต้องมีหัวลบด้วย v1ส่วนด้วยเวลาโอ้เขียนได้หลายแบบมากเลยแต่ว่าให้เข้าใจง่ายๆว่าหาความเร่งเอาความเร็วมาลบกันแล้วก็หารด้วยเวลานะครับนะความเร็วมาลบกันหารเวลาเขียนอย่างนี้ลูกใครถนัดเขียนสูตรแบบนี้ก็ได้เขียนแบบนี้ก็ได้ v2 ลบ v1แต่ต้องรู้นะว่า v2 คือความเร็วปลาย v1 คือความเร็วเริ่มต้น v2 คือความเร็วปลายนะครับเอามาลบกันแล้วก็หารด้วยเวลาที่มันเคลื่อนที่เราก็สามารถที่จะหาความเร่งได้นะครับมาดูโจทย์ข้อนี้เราจะมาหาความเร่งกันหน่อยเริ่มต้นรถอยู่ตรงนี้นะครับรถยนต์คันนี้สีฟ้าเขาวัดความเร็วให้แล้วนะครับคือ6เมตรต่อวินาทีดูนะความเร็ว6เมตรดังนั้นนี่เป็นความเร็วเริ่มต้นคุณครูก็ใช้เป็น v1 ใช้สัญลักษณ์เป็น v1 นะครับเป็นความเร็วเริ่มต้นผ่านไป5 วินาทีตรงนี้ก็คือเวลาที่พอมาถึงตำแหน่งนี้ความเร็วปลายคือ v2 โอเคไหมครับเราถามว่ารถคันนี้นะครับมีความเร่งเฉลี่ยเท่าไหร่หรือว่ามีความเร่งเท่าไหร่ก็เอาความเร็วปลายลบความเร็วต้นอาจจะเขียนสูตรก่อนก็ได้ v2 ลบ v1ปลายลบต้นนะไม่ใช่ต้นลบปลายนะด้วยเวลาความเร็วปลายคือ16ความเร็วต้นคือ6ทุกคนตามทันอยู่แล้วเลยนะสบายนะเวลาคือ5 6ลบ16ลบ6ได้10หาร5นะคำตอบคือ2ทีนี้ตอบ2อย่างเดียวไม่ได้นะครับหน่วยมันด้วยนะลูกหน่วยมันด้วยนะครับหน่วยมันจะต้องเป็นเมตรต่อวินาทีไม่ใช่วินาทีหนังสือลูกวินาทีกำลังสองถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษก็จะเขียนอย่างนี้นะเมตรต่อวินาทีแล้วก็มียกกำลังสองอย่างนี้นี่คือหน่วยของความเร่งเฮ้ยทำไมหน่วยมันเป็นแบบนี้วะมันมียกกำลังสองเดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะแต่ก่อนที่จะไปบอกเหตุผลตรงนั้นนะครับมีใครไม่เข้าใจเวลาหาความเร่งบ้างความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยเวลาการที่เอาความเร็วมาลบกันอ่ะก็เรียกความเร็วมันเปลี่ยนไปเราก็เลยบอกว่าวัตถุมันมีความเร่งนะครับความเร็วมันเปลี่ยนไปวัตถุมันมีความเร่งมีคำถามไหมลูกสงสัยตรงไหนบ้างหาความเร่งตามไปแล้วนะเวลาวัตถุมันเคลื่อนที่นะครับนะความเร่งไปแล้วเอาความเร็วมาลบกันนะลูกอ่านเวลาครับก็คือความเร่งนะครับทีนี้คุณครูขยายความนิดนึงนะสําหรับบางคนที่สงสัยว่าทําไมหน่วยของความเร่งมันจะต้องเวลายกกําลังสองเวลายกกําลังสองก็ไขข้อข้องใจนิดนึงนะครับความเร่งเราใช้สัญลักษณ์เป็นตัว A มันก็คือ v2 ลบ v1 หารด้วยเวลา
ที่มันใช้ในการเคลื่อนที่นะครับดูข้างบนนะลูกอัตราเร็วขอโทษความเร็วหน่วยของเขามันจะเป็นเมตรต่อวินาทีโอเคไหมถ้าคุณครูใช้เมตรต่อวินาทีนะครับหารด้วยเวลาด้านล่างก็ยังเป็นวินาทีอยู่ฉะนั้นวินาทีมันมี2ตัวหน่วยเห็นไหมลูกวินาทีมี2ตัววินาทีมี2ตัวดังนั้นหน่วยของความเร่งนะครับมันก็เลยเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองนี่คือที่มาของมันว่าเวลาเราสังเกตว่าอันไหนเป็นความเร่งไม่เป็นความเร่งบางทีดูหน่วยก็ได้ถ้าเวลามันยกกําลังสองเวลามันยกกําลังสองนะครับมันจะเป็นความเร่งนะครับตัวนี้ตัว S ตัวนี้นะครับไม่ใช่ระยะทางตัว S ตัวนี้ย่อมาจากเวลานะตัวนี้ถ้าเป็นสัญลักษณ์อยู่ด้านหลังตัวนี้นะไม่ใช่การไม่ใช่ระยะทางนะตัวนี้มันหมายถึงวินาทีแล้วเดี๋ยวกลัวว่าสับสนตัวนี้ก็วินาทีวินาทีภาษาอังกฤษก็คือ second นะครับ second มันก็คือตัว s นะก็ใช้ตัว s โอเคดังนั้นหน่วยความเร่งที่น้องจะเห็นมันก็จะมีแค่2อย่างนะบางทีเป็นเมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือบางทีเวลาเราไปทำโจทย์มันใช้เป็นกิโลหรือก็ได้ใช้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงยกกำลังสองนะถ้าเห็นมีเวลายกกำลังสองมาแบบเนี้ยคือความเร่งแน่นอนบางทีอาจจะลืมไปนะแต่เรารู้ว่าความเร่งแน่นอนโอเคนะครับไอเดียมีแค่นี้แหละนะครับเนี่ยมีใครไม่เก็ตบ้างหาความเร่งเมื่อหาเป็นแล้วเนาะนะครับเนี่ยหาความเร่งหาเป็นแล้วนะครับผมอ่ะมาสรุปกันหน่อยนะครับนะเรามาสรุปสูตรกันหน่อยจากทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับเมื่อตะกี้เนาะเนี่ยเรามาสรุปหนึ่งหน้ากระดาษมีแค่เนี้ยที่ต้องสรุปใช่ไหมส่วนตรงนี้คุณครูค่อยไปสอนตอนเปิดเทอมแล้วนะนะครับครูดูเวลาแล้วไม่ทันไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้ข้อมูลเนี้ยเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูเวลาหน่อยซิพูดเกินเวลาแล้วยังนะโอเคยังไม่เกิน25 นาทีทีอ่ะเกือบแล้วเกือบแล้วนะครับก็จะจบแล้วอ่ะส่วนความชันไม่ได้เรียนไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำข้อสอบโอเน็ตกันหน่อยนะครับเวลาฝึกดูกราฟเพราะว่าใช้ความรู้วิชาคณิตกันหน่อยนะครับอ่ะก็ประมาณถึงตรงนี้นะครับเรามาสรุปกันหน่อยอ่ะวันนี้นักเรียนรู้จักอะไรกันแล้วบ้างนะครับเรารู้จักอะไรบ้างนะครับเรารู้จักเราหาอะไรไปแล้วบ้างเราหาอัตราเร็วไปแล้วนะตัว v คืออัตราเร็วนะครับหาอัตราเร็วก็เอาระยะทางส่วนด้วยเวลาลูกถ้าจะหาความเร็วเอาการกระจัดส่วนด้วยเวลาไปตามครูนะพอทันไหมนะต่อไปถ้าจะหาความเร่งเอาความเร็วปลายลบความเร็วต้นนะครับส่วนด้วยเวลาโอเคความเร็วปลายลบความเร็วต้นส่วนด้วยเวลาจริงๆแล้วมีแค่3สูตรตัวเนี้ยนะครับถ้าใครลืมก็เขียนไปหน่อยตัวนี้คืออัตราเร็วตรงนี้ลูกตรงนี้คือตัวนี้คือระยะทางนะตรงนี้คือเวลาที่เราแทนเข้าไปส่วนมีหัวตัวนี้คือความเร็วนะครับส่วนมีหัวตัวนี้คือการกระจัดจดไว้เราจะได้กลับมาทวนนะส่วนตัว t เล็กก็คือเวลาเหมือนเดิมส่วนตัว a ตัวนี้คือความเร่งนะแล้วก็ตัว v ตัวนี้คือความเร็วเหมือนกันนะมีหัวมันจะเป็นความเร็วแต่ว่าเป็นความเร็วปลายความเร็วสุดท้ายนะส่วน v 2คือความเร็วต้นเนี่ยพอสรุปแล้วมันได้แค่นี้นะครับประมาณครึ่งกระดาษนิดเดียวอีกนะครับใช่แต่ว่าขั้นตอนของการทำโจทย์เราก็ต้องไปฝึกทำโจทย์กันอีกรอบนึงนะครับเป็นอีกรอบนึงตรงนี้น้องๆเคลียร์นะลูกแต่คุณครูสรุปให้ดูว่ามันก็มีแค่เนี้ย
นะครับเดือนมาวิเชียนต่อไปเราจะเอาความรู้นี้นะครับไปทำข้อสอบโอเน็ตแล้วนะเวลาก็ออกข้อสอบโอเน็ตก็ไม่ได้ออกง่ายไม่ออกเหมือนที่คุณครูสอนหรอกนี่เราก็เลยต้องไปฝึกทำข้อสอบโอเน็ตกันด้วยกับครูไปกันต่อนะน้องนะจดทันไหมลูกอันนี้คือจดลงไปในสมุดนะโอเคนะถ้ามีสมุดก็จดลงในสมุดจดใน iPad ก็จดใน iPad นะครับเก็บไว้ได้เลยส่วนถ้าใครยังไม่ค่อยเคลียร์ใช่ไหมก็เขียนคีย์เวิร์ดไว้ได้เลยการกระจัดเขียนคีย์เวิร์ดไว้ว่าเป็นทางอะไรทางลัดหรือว่าช็อตคัทใช่ไหมภาษาอังกฤษนะบางคนก็อยากจะจำภาษาอังกฤษด้วยก็เขียนภาษาอังกฤษก็ได้อัตราเร็วก็คือสปีดใช่ไหมระยะทางก็คือ distance ใช่ไหม DANCE ความเร็วก็เป็น velocity การกระจัดก็ displacement อย่างเนี้ยนะครับนะให้ได้ไอเดียไว้ทีเล็กก็ time ใช่ไหมเวลาก็อยู่กับการจดสรุปของเราแหละอันนี้คุณครูอยากให้ฝึกไปสรุปเองด้วยนะครับแต่ว่าสรุปให้พวกเราดูนะครับนะยังอยู่กันต่อนะลูกไปดูข้อสอบโอเน็ตครับเมื่อทุกคนมีความเข้าใจไอเดียแล้วจะเป้าหมายเราก็ไปสอบโอเน็ตนะอย่างนั้นทำข้อสอบโอเน็ตได้ก็คือจบแล้วนะครับจบแล้วไม่มีอะไรมากกว่านั้นแล้วของฟิสิกส์พื้นฐานเราหน้าตาก็สอบโอเน็ตนะครับเป็นอย่างนี้ลูกนี่ก็สอบกี่เดือนนะอ่ะเดือนที่ผ่านมาที่พี่ก็สอบชุบก็คือข้อนี้ครับออกมาแบบนี้คุณครูจะได้ทวนเนื้อหาให้ดูแล้วว่ามันจะต้องทำยังไงนะครับเดี๋ยวมาทำข้อสอบโอเน็ตกับคุณครูหน่อยนะครับก็บอกว่าถ้าเป็นฟิสิกส์พื้นฐานโอเน็ตมันจะออกข้อที่16เลยเนี่ยนะครับก็แรกๆมันจะเป็นชีวะก่อนมาดูนะเนี่ยพวกเราคิดเหมือนครูหรือเปล่านะเขาบอกว่าวัตถุหนึ่งเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงจากหยุดนิ่งคำว่าหยุดนิ่งในภาษาของเขานะครับหมายถึงว่าความเร็วต้น v ต้นนะลูกเท่ากับศูนย์ความเร็วเริ่มต้นของเขานะครับเท่ากับศูนย์ตาก็บอกหยุดนิ่งนะโดยมีกราฟตำแหน่งของวัตถุอันนี้นะครับคำว่าตำแหน่งโป่งบอกคำว่าตำแหน่งก็คือการกระจัดนะลูกเป็นคำศัพท์ภาษาไทยของเขานะการกระจัดก็แล้วนี่ตัวเอสตัวนี้ตัวเอสมีหัวเนี่ยการกระจัดสมมติว่าจำได้หมดแล้วนะครับเป็นกราฟตำแหน่งกับเวลานะครับดังภาพนี่ก็คือให้กราฟมาแล้วก็ถามว่าข้อใดถูกต้องก็สอบบนเด็กก็จะมี5ช้อยตัวเลือกนะครับแต่ว่าข้อใดถูกต้องนะดังนั้นเป็นข้อสอบที่ต้องอาศัยความขยันในการทําคือต้องอ่านทุกข้อเลยต้องคิดทุกข้อเลยนะครับนะทีนี้เวลาดูกราฟดูยังไงคุณครูก็สอนดูกราฟก่อนนะครับตําแหน่งก็บอกว่าวัตถุมันเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเท่านั้นเส้นตรงเท่านั้นนะครับน้องมาดูนะครับตอนแรกวัตถุมันอยู่ที่ตําแหน่งเท่าไหร่ถ้าเทียบที่ตําแหน่งศูนย์ตอนแรกวัตถุมันอยู่ที่5 เมตรนะลูกโอเคไหมตอนเวลาเท่ากับศูนย์วัตถุอยู่ที่ตำแหน่ง5 เมตรนี่คือการดูกราฟนะครับพอเวลาเท่ากับ2 วิยังอยู่ที่ตำแหน่งอะไรครับวัตถุยังอยู่ที่ตำแหน่ง5 เมตรแต่เมื่อเวลาผ่านไป4 วิอยู่ตรงนี้เวลาหน่วยเป็นวินะอย่างเงี้ยวัตถุเคลื่อนที่มาอยู่ที่ตำแหน่งเท่าไหร่แล้วเวลาผ่านไป4 วิอยู่ที่ตำแหน่ง0 เมตรนี่คือวิธีฝึกดูกราฟนะเมื่อเวลาผ่านไป6 วิคือตรงนี้วัตถุอยู่ที่ตำแหน่งอะไรลบ5 เมตรเฮ้ยตำแหน่งติดลบได้หรอได้ลูกคำว่าติดลบหมายถึงถอยหลังค่าเป็นบวกหมายถึงไปหน้าถ้าขับรถนะถ้าตำแหน่งเป็นบวกหมายถึงไปหน้านะครับถ้าค่าตำแหน่งมันติดลบหมายถึงถอยหลังลูกจากตำแหน่งที่เรามาร์กไว้อันนี้ไปหน้าอันนี้ถอยหลังเห็นไหมมันอยู่ที่ตำแหน่งลบ5แต่สุดท้ายแล้วนะครับเมื่อเวลาผ่านไปจนถึง10 วินาทีนะครับ
วัตถุอยู่ที่ตำแหน่งอะไรคำตอบคืออยู่ที่ตำแหน่ง0เมตรเหมือนเดิมนะครับ0เมตรเหมือนเดิมก็บอกว่าข้อใดถูกต้องเราก็มาดูข้อหนึ่งนะครับช่วงเวลา0ถึง10วินาทีก็คือตั้งแต่ตรงนี้นะ0ตรงนี้นะถึง10วินาทีตรงนี้นะวัตถุนี้เคลื่อนที่ได้ระยะการกระจัดเป็น0ถูกไหมถูกไหมครับเวลาดูการกระจัดคุณครูบอกว่าให้ดูจากตำแหน่งเริ่มต้นและตำแหน่งสุดท้ายเทียบกันตำแหน่งเริ่มต้นอยู่ตรงไหนของรถคันนี้ถ้าดูตามกราฟตำแหน่งเริ่มต้นก็คือที่เวลา t เท่ากับ0นะลูกตำแหน่งเริ่มต้นอยู่ที่5เมตรโอเคนะและตำแหน่งสุดท้ายที่เวลา10วินาทีเวลา10วินะลูกพอดูไปตามกราฟแล้วตำแหน่งสุดท้ายมันอยู่ที่0นะ0เมตรนะคุณครูเขียนไว้ก่อนนั่นแหละทีนี้ถามว่าการกระจัดจะเป็นเท่าไหร่การกระจัดเป็น0ไหมลูกไม่นะเพราะว่าต้นอยู่ตรงนี้ท้ายอยู่ตรงนี้แล้วก็วัดระยะห่างมาต้นมายังท้ายขีดมาคุณครูบอกแล้วต้นมายังท้ายทำไมคุณครูมาเขียนศูนย์ตรงนี้เพราะว่าเวลา10มันได้การกระจัดเป็น0ต้นมายังท้ายนะครับมันได้5มาจากตรงนี้นะมันชี้ลูกศรมาแบบนี้นะการกระจัดไม่ใช่เป็นศูนย์นะลูกเราต้องตอบว่าลบ5นะครับเพราะว่ามันสวนทางมันถอยหลังเวลาเราตอบการกระจัดต้องตอบลบ5เพราะว่าลูกศรมันถอยหลังโอเคถ้าขึ้นบนเป็นบวกลูกลงถอยหลังแบบนี้ติดลบเนี่ยการกระจัดข้อนี้ผิดโอเคเนี่ยยังทันดูนะตามครูทันอยู่นะครับต่อไปข้อที่2ลูกช่วงเวลา0ถึง2วินาทีนะครับบอกว่าวัตถุมีอัตราเร็วนะครับเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีใช่หรือไม่ข้อนี้ก็ถามเรื่องอัตราเร็วข้อที่2นะข้อที่2คุณครูมาเขียนตรงนี้ลูกอัตราเร็วให้หาอัตราเร็วคือระยะทางส่วนด้วยเวลาลูกแล้วเวลาตั้งแต่0ถึง2วินาทีก็คือเวลาต้องเท่ากับ2นะเพราะว่า2วิตั้งแต่0ถึง2เวลาเท่ากับ2คุณครูแทนแต่คุณครูต้องหาระยะทางมาก่อนนะครับตั้งแต่0ถึง2วินาทีมีการเปลี่ยนแปลงระยะทางไหมดูนะครับที่เวลาเท่ากับ0นะดูเมาส์ครูนะครูชี้ขึ้นไประยะทางมันเท่ากับ5เมตรและเมื่อเวลาเท่ากับ2วินาทีระยะทางก็ดูตามกราฟก็ได้5เมตรเหมือนกันเอาตอนแรกก็อยู่ที่5เมตรพอเวลาผ่านเป็น2วิก็อยู่ที่5เมตรเหมือนเดิมดังนั้นระยะทางเป็น0ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะครับดังนั้นอัตราเร็วต้องเป็น0เมตรต่อวินาทีข้อนี้ก็ยังผิดอยู่นะอัตราเร็วต้องเป็น0เมตรต่อวินาทีโอ้ตายแล้วข้อไหนดีเนี่ยเนี่ยโอเคไปข้อที่4ต่อนะครับช่วงเวลา0ถึง6วินาทีวัตถุเคลื่อนที่นะครับเป็นระยะทางทั้งหมด30เมตรใช่หรือเปล่านะเดี๋ยวครูมาหาให้ดูนะตั้งแต่0จนถึง6วิ0จนถึง6วิคุณครูขอลบอันนี้ก่อนศูนย์ถึง6วิอยู่ไหนแล้วเนี่ยเดี๋ยวลบก่อนนะตั้งแต่0จนถึง6วิก็บอกว่าได้ระยะทางทั้งหมด30เมตรจริงหรือเปล่าเราก็มาคิดกันนะครับระยะทางคือเส้นทางที่ประตูเคลื่อนที่ทั้งหมดใช่ไหมก็ดูตามกราฟเวลาวาดระยะทางก็วาดอย่างนี้เลยตอนแรกนะครับตั้งแต่0จนถึง2วิคือเส้นสีชมพูยังอยู่ตำแหน่งเดิมไม่ได้เคลื่อนที่อะไรทีรู้ไหมลูกอยู่ที่5เมตรไม่ได้ไปไหนทีอยู่ที่ตำแหน่ง5เมตรเฉยๆไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนทีนะไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนทีนะครับยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมดังนั้นเริ่มต้นตรงนี้ระยะทางเป็น0เมตรนะครับตรงนี้เป็น0เมตรอยู่โอเคไหนต่อไปประมาณที่4วิปุ๊บไหนมาเริ่มเคลื่อนที่แล้วนะได้จางบวก5เมตรแล้ว
ได้ห้าเมตรละทีนี้จากศูนย์จุดถึงหกวินะครับมันก็มาทางนี้อีกใช่ไหมมันก็ได้ระยะทางเพิ่มอีกห้าเมตรจบแค่นั้นแหละนี่คือการดูระยะทางอาจจะสับสนหน่อยเดี๋ยวต้องกลับไปดูวิดีโอแล้วหลังหน่อยนะลูกถ้าลืมนะนะครับเนี้ยดูอย่างเนี้ยเวลาดูระยะทางตอนแรกทำไมคุณครูไม่เขียนห้าเพราะว่ามันซ้ําอยู่ที่เดิมลูกรถมันมาร์กอยู่ที่ตรงเนี้ยมันไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนไงแต่ว่าจากนั้นเนี่ยตั้งแต่สองวิจนถึงสี่วิเนี่ยมันเคลื่อนที่มาที่ศูนย์ที่ตำแหน่งศูนย์เมตรแสดงว่ามันเคลื่อนที่มาห้าเมตรละโอเคไหมจากนั้นจากตำแหน่งศูนย์เมตรเนี่ยมันก็เคลื่อนที่มาที่ตำแหน่งลบห้าเมตรดังนั้นตรงนี้มันก็ห้าเมตรอีกคุณครูก็เลยสรุปจากเวลาเท่ากับศูนย์จนถึงวินาทีนะครับได้ระยะทางเท่าไหร่ลูก10นะครับเพราะว่าคิดให้ดูแล้วนะศูนย์บวกห้าบวกห้าลูกเท่ากับ10 เมตรเอ้าก็สามก็ยังไม่ใช่มาดูข้อต่อไปข้อถัดไปนะครับตกลงว่าข้อไหนถูกเนี่ยนะต่อไปดูข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่เดี๋ยวทำให้ดูทุกข้อเลยแล้วก็เสร็จนะครับช่วงเวลา0 ถึง 10 วินาทีนะครับวัตถุมีอัตราเร็วเฉลี่ยคือ1.5เมตรต่อวินาทีสำหรับข้อที่สี่นะครับอัตราเร็วเฉลี่ยก็คือ v เท่ากับ s ส่วน t เหมือนเดิมนั่นแหละแต่ข้อที่สี่ก็บอกว่าตั้งแต่ศูนย์จนถึง10ดังนั้นเวลาคุณครูต้องแทน10นะครับดูปากกาสีชมพูนะแต่ต้องไปหาระยะทางทั้งหมดมาว่าได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราหาตั้งไว้แล้วเนี่ยตอนแรกเส้นกราฟเส้นนี้ได้ระยะทางศูนย์ช่วงนี้ถึงช่วงนี้ได้ห้าโอเคมาดูห้าเมตรนะจากตรงนี้ตรงนี้ได้ระยะทางเท่าไหร่อีกห้าเมตรนะครับทีนี้เส้นสีชมพูตรงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไหมไม่แสดงว่ามันอยู่ที่เดิมตรงนี้ศูนย์เมตรโอเคนะลูกศูนย์เมตรศูนย์เมตรนะต่อไปมันเคลื่อนที่กลับมาที่ตำแหน่งที่พอถึงวินาทีที่สิบมันมาอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์นะครับอยู่ที่ตำแหน่งศูนย์ดังนั้นก็บวกระยะทางเป็นห้าไปอีกดังนั้นระยะทางทั้งหมดที่ได้นะครับแต่ละช่วงของข้อมูลคุณครูเขียนเป็นตัวเลขกันเลยนะมีศูนย์บวกห้าบวกห้าบวกศูนย์แล้วก็บวกห้าอันนี้เขียนไว้เรียบร้อยเลยอ่าน10ก็ได้เป็น15ส่วน10คำตอบคือ1.5เมตรต่อวินาทีดังนั้นข้อที่4ถูกนะครับนะข้อที่4ถูกนะลูกหมดเวลาพอดีเลยนะครับถ้ายังไงครั้งแรกที่คุณครูทำให้ดูนะครับไม่เข้าใจยังไงเดี๋ยวกลับไปดูวิดีโออีกรอบนึงนะครับเนาะแล้วก็จริงๆอยากให้พวกเราได้ถามด้วยแต่ว่าถามไม่ทันแล้วมันหมดเวลาแล้วครูต้องเลิกให้พวกเราตรงเวลาคุณครูฝากไปทําแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะครับนะส่งก่อนวันศุกร์นี้นะครับเนาะเดี๋ยวคุณครูจะโพสต์ไว้ให้นะลูกนะครับสําหรับการปรับพื้นฐานครั้งนี้ก็เยี่ยมมากครับโชคดีทุกคนนะลูกวันนี้เรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ตัวนี้ถ้ายังไม่เข้าใจมากเท่าไหร่เนาะไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลนะนะครับแต่ส่วนเริ่มต้นเนี่ยที่เรียนผ่านมาให้เข้าใจก่อนนะครับแล้วก็กลับไปดูวิดีโอย้อนหลังแต่ว่าคุณครูเอาให้ดูว่าเออนะเวลามันออกข้อสอบเนี่ยมันออกให้ดูกราฟประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็ไปฝึกดูกันตอนเปิดเทอมอีกรอบนึงไม่ต้องกังวลเนาะน้องเนาะนะครับโอเคเรียบร้อยครับเพื่อนๆเลิกตรงเวลาเป๊ะเลยวันนี้นะครับวันนี้เรียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเจอกันตอนเปิดเทอมนะลูกมีปัญหาอะไรทักไลน์ส่วนตัวคุณครูมาได้นะครับเดี๋ยวคุณครูค่อยแอดไลน์ไว้ให้พวกเราเข้ามานะครับเรียบร้อยครับวันนี้เรียนเสร็จเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีลูก